อยากยังไงก็ว่ามาเธอจะได้แต่นาน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 มาอีกก่อนนะไม่ลืมนะหรอมะไปมอดิฟ่าเอาไงดีเนี่ยโดนยามเรียกอีกแล้วไม่อยากโดนหักคะแนนแล้ววะเอางี้ดิฟ่าแค่นี้ใช่ไหมพี่ครั้งต่อไปน้องสวมหมวกมาด้วยนะครับไม่สวมช่วยไปตามนักศึกษา2คนนี้ครับครับพบผมที่ห้องด่วนนะครับครับบอกว่าทางองค์การแจ้งครับว่าให้มาพบงั้นจะตัดกันแล้วครับครับขอบคุณครับอ
ะครับนี่คือปหาพรใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนนี้ก็คือสียาครับค่ะก็คือวันนี้ที่พี่เรียกพวกน้องมาคือเรื่องคนที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ปลอมเป็นเพื่อนครับพี่ถามคุณเป็นใครเป็นคนทำครับไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมว่าถ้าเกิดไม่มีใครตอนนี้พี่เรียกผู้ปกครองดีกว่าทั้งคู่เลยเรียกผู้ปกครองเหรอครับพี่ใช่ครับเรื่องจะจบไม่ดีมั้งไม่ได้ทำนะคะก็ผู้ปกครองมารับมาส่งอยู่ค่ะก็ใส่หมวกกันน็อกมาตลอดก็ยังไม่เคยโดนย้ำเลยคือผมว่าเรื่องรีบๆยอมรับมาดีกว่าครับเพราะโทษมันก็ไม่หนักหนาอะไรมากมันแค่โดนตัดแขนความของพี่หน่อยแค่จะไม่ทำอะไรมากมายครับพี่หนูทำเองค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจครับงั้นผมขอเชิญคุณสียากลับก่อนเลยครับเราภาวนะครับคุณรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดรู้ค่ะมันคือการโกงนะครับซึ่งสิ่งที่คุณทำมันทำให้เกิดความเดือดร้อนไม่ว่าเป็นตัวคุณหรือว่าเป็นของเพื่อนคุณนะครับแล้วพอจะมีหนทางไหนที่จะแก้ไขความผิดนี้ได้ไหมคะก็สำหรับนะครับคุณจะต้องถูกตัดคะแนนครับตามระเบียบของทางมหาลัยครับและถูกมาเป็นประโยชน์ด้วยครับทั้งหมดครับงั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยคุณยังไงแล้วและหลังจากนั้นนางสาวภาพรก็ได้รับโทษในสิ่งที่ตัวเองทำและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีแม้คุณเราจะเคยทำผิดพลาดไปบ้างแต่ถ้าหากเรากล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ตนเองทำและนำมาเป็นบทเรียนก็สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้